เอาละค่ะให้ไฟของเขาอยู่ในปากขวดนะคะลอยฟ้าในปากขวดและสลักแบบนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้พามาดูมะเขือเทศกับหัวกันนะคะมะเขือเทศกับหัวตอนนี้ลูกเขาก็โตได้กินแล้วนะคะเราสามารถเก็บเขาไปทานกับสลัดได้แล้วละค่ะสุกแล้วนะคะ1ลูกตรงนี้นะคะแล้วก็อีก2ลูกก็ตามมาเลยค่ะแล้วลูกนี้ก็กำลังจะเกิดใหม่นะคะค่ะนี่แหละค่ะแต่ทีนี้วันนี้เราจะไม่ได้มาอัปเดตอย่างเดียวนะคะเราจะมาบอกวิธีว่าเมื่อเราไม่อยู่บ้านนะคะเราไปเที่ยวต่างจังหวัด 2-3 วันนะคะเราจะมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาขาดน้ำนะคะเราจะทำน้ำหยดนะคะเราจะทำน้ำหยดเพื่อให้กระถางเขามีความชุ่มชื้นนะคะเพื่อให้ต้นเขามีน้ำหล่อเลี้ยงได้นะคะนี่ค่ะแล้วปลูกไปกับหัวแบบนี้นะคะซึ่งพืชเขาจะไม่หาอาหารจากดินได้นะคะเขาจะมีโอกาสหาอาหารจากขวดนี้อย่างเดียวนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องการทำการเตรียมน้ำให้เขานะคะถ้าเราไปต่างจังหวัด 2-3 วันนะคะแบบชั่วคราวนะคะไม่ใช่แบบยั่งยืนค่ะอันนี้เราปลูกแบบเล็กๆนะคะในสวนเล็กๆของเราค่ะนี่ค่ะนี่ก็ลอยฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้กับหัวอันนี้ก็กับหัวนะคะเรามีแนวคิดว่าเราจะปลูกพืชสวนครัวแบบกับหัวไว้ทานนะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยนะคะเราจะปลูกแบบกับหัวแล้วก็จะมีต้นไม้หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นมะระขี้นกแล้วก็อัญชันแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกนะคะแล้วก็จะมีทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกเป็นสวนครัวลอยฟ้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่วันนี้เราจะทำที่น้ำหยดนะคะทำระบบน้ำหยดชั่วคราวค่ะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราก็เตรียมขวดเลยนะคะขวดเก่าๆอะไรก็ได้นะคะแต่เอาขวดที่มีฝานะคะเอาขวดที่มีฝาแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็หามะพร้าวสับนะคะอุดรูไว้นะคะอุดรูขวดไว้นะคะขวดอันนี้ไม่ได้เจาะรูนะคะขวดไม่ได้เจาะรูนะคะถ้าขวดเจาะรูเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขวดเจาะรูน้ำเขาจะวิ่งเร็วเราเลยไม่ต้องการจะให้น้ำออกเร็วนะคะเพราะว่าเราไปหลายวันน้ำเขาจะได้ทยอยหยดลงในขวดให้ต้นไม้ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเราไม่ใส่มะพร้าวสับน้ำจะไหลเร็วแต่ว่าถ้าเราเปิดเกลียวตรงนี้นะคะน้ำก็จะไหลเร็วถ้าเราเปิดไว้พอดีน้ำก็จะไหลพอดีเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะกระถางนี้นะคะเราจะใช้น้ำนะคะเราจะใช้น้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ไม่มีมะพร้าวสับนะคะกระถางนี้ไม่มีมะพร้าวสับกระถางสีดำนี้นะคะไม่มีมะพร้าวสับเพื่อนๆดูอันนี้นะคะกระถางสีดำไม่มีมะพร้าวสับนี่ค่ะน้ำถ้าเราเปิดเบานะคะน้ำก็จะค่อยๆหยดแบบนี้นะคะจะค่อยๆหยดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะจะค่อยๆหยดแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดเกลียวฝาเขาน้ำเขาก็จะหยดมากขึ้นเลยนะคะถ้าเราทดลองเปิดเกลียวนะคะเดี๋ยวข้างบนนี้เผื่อฝนตกมานะคะเผื่อฝนตกลงมาน้ำฝนก็จะอยู่ในขวดนี้ตอนที่เราไม่อยู่บ้านนะคะนี่ค่ะถ้าเราเปิดฝาเกลียวน้ำก็จะไหลอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เปิดฝาเกลียวมากเราก็ให้น้ำหยดพอประมาณหยดแบบนี้นะคะหยดแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กระถางนี้นะคะแล้วก็กระถางนี้เราจะทดลองไว้2กระถางนะคะให้เพื่อนๆดูค่ะกระถางนี้เราปิดเกลียวไว้เลยนะคะปิดเกลียวไว้น้ำเขาก็ไม่ไหลแต่เราใช้มะพร้าวสับซอฟอีกชั้นนึงนะคะเพื่อให้น้ำช้าลงนะคะนี่ค่ะเพื่อนคะเราก็เริ่มหมุนเกลียวนะคะหมุนเกลียวนะคะน้ำก็จะช้าลงแบบนี้นะคะก็ค่อยๆหยดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาขวดนี้ค่ะไปห้อยให้ตรงกับขวดที่เราปลูกแบบแขวนไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราก็เอาขวดนะคะมาแขวนก่อนเลยนะคะมาแขวนให้ตรงกับขวดมะเขือเทศที่เราปลูกไว้นี่ค่ะแล้วก็แขวนไว้เลยนะคะเลยค่ะก็แขวนตรงนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็แขวนไว้ข้างบนนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ให้ปลายของเขานะคะให้ปลายของเขาอยู่ในปากขวดนะคะอยู่ในปากขวดลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้นี่ค่ะน้ำหยดแบบชั่วคราวแบบนี้นะคะเราไม่อยู่บ้าน 2-3 วันเราก็จะได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราเติมน้ำเข้าไปนะคะน้ำก็เริ่มหยดแล้วนะคะถ้าเราเปิดฝาเกลียวมากน้ำก็จะออกมากถ้าเราเปิดฝาเกลียวเล็กน้อยน้ำจะค่อยๆหยดนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2วันที่เราไม่อยู่บ้านนะคะต้นไม้ของเราก็จะมีน้ำหยดไว้หล่อเลี้ยงลำต้นเลยแหละค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้ระบบน้ำหยดแบบง่ายๆแบบนี้นะคะแบบประหยัดค่ะ
แล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะแค่เราหมุนเกลียวขวดนะคะหมุนเกลียวขวดไว้ถ้าต้องการให้น้ำออกเยอะแล้วก็หมุนกว้างหน่อยถ้าไม่ต้องการให้น้ำออกเยอะแล้วก็หมุนเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นน้ำหยดแบบง่ายๆค่ะประหยัดด้วยนะคะดูการทำระบบน้ำหยดให้กับต้นไม้ลอยฟ้านะคะส่วนครัวลอยฟ้าของเรานะคะก็จะมีระบบน้ำหยดนะคะเราไม่อยู่บ้าน 2-3 วันนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะประหยัดแล้วก็สะดวกเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้ระบบน้ำหยดแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยแหละค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ